ก็อ่ะสวัสดีครับวันนี้มาช้านิดนึงเนาะพอดีมีขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์ไปที่หน้าเพจส่วนตัวสักครู่นึงนะครับวันนี้เราจะมาเลคเชอร์กันนะครับในลักษณะที่เป็น pre concert talk เนาะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็พิมพ์ข้อบอกกันหน่อยนะครับว่าภาพและเสียงเป็นไงได้ยินชัดไหมอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็มาตามนัดเลยเกือบจะตรงเวลานะวันนี้เลทแบบนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาแชร์ไลฟ์นะครับไปที่หน้าเฟซส่วนตัวสักครู่นึงนะครับเข้ามาแล้ว6คนนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยเนาะเสียงชัดเจนดีนะครับสวัสดีครับคุณวิรัตเสียงชัดเจนดีเนาะวันนี้นะครับก็จะมาในลักษณะที่เราจะมาเลคเชอร์กันนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบเราจะมาเรียนกันว่าไอเพลงที่ผมจะเล่นเนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามได้สวัสดีครับน้องณัฐชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ละพีนะครับวันนี้เป็นเลคเชอร์ในลักษณะนะครับที่เป็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีเลยนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในวิชาดนตรีเนี่ยค่อนข้างผมมองว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับบทเพลงนะครับว่าเราจะเล่นบทเพลงอะไรบ้างนะใครเข้ามาแล้วก็เสียงเบาหรอมีคนบอกเสียงเบาเสียงเบาหรือเปล่าครับได้ยินไหมผมเดี๋ยวปรับไมค์ดังขึ้นนิดนึงมีใครเสียงดังเสียงเบายังไงพิมพ์มาบอกกันได้นะครับลองเล่นวอลลุ่มเนาะได้ยินชัดขึ้นไหมครับตอนนี้เสียงดังเสียงเบาทักขึ้นมาได้นะคุณเจษฎาพงศ์สวัสดีครับเสียงเบาไหมตอนนี้ผมเอาไมค์เข้ามาใกล้นิดนึงแล้วนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซาวด์เช็คนิดหน่อยนะครับผมค่อนข้างลองอุปกรณ์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อให้การไลฟ์แล้วก็การสอนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นชัดเจนครับขอบคุณมากเลยครับโอเคนะวันนี้ผมก็คือผมไม่ได้เน้นแค่เรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องภาพเดียวแต่เสียงเนี่ยผมให้ความสำคัญมากคือไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีหรือเสียงพูดอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการเช็คระบบนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองก็ต้องอาศัยว่าเช็คเวลาไลฟ์จริงชัดเจนครับสวัสดีครับดีขึ้นครับขอบคุณมากครับคุณเจษฎาพงษ์สวัสดีครับคุณชัยยาสวัสดีครับน้องนัสกิวันนี้ก็เน้นมาเอาใจสายวิชาการสายความรู้เลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บนึงนะรอ5นาทีนะระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับที่ผมจะแสดงนะก็คือจะแสดงในจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับในวันพรุ่งนี้นะเวลานี้เลยนะผมทำแยกวันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปกติผมจะทำ pre concert talk ก่อนที่จะเล่นเลยแต่ว่าโปรแกรมมันยาวมากเลยผมเล่น1ชั่วโมงถ้าทำ pre concert talk 1ชั่วโมงหรือบางทีมันเกินนะมันจะเยอะไปนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบวันนี้เรามาฟังเกี่ยวกับรายละเอียดบทเพลงแล้วก็พรุ่งนี้เรามาฟังเพลงกันนะแล้วเราก็จะทำให้การฟังดนตรีของเราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาแบบเลคเชอร์แบบละเอียดเลยนะความรู้แบบนี้นี่เรียกว่าหาได้เฉพาะในแบบคือต้องศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆเลยนะครับแต่ผมเอามาพูดสรุปเพื่อให้เราเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะนั้นความรู้วันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะเกี่ยวกับการเล่นดนตรีใครเสียงชัดไม่ชัดยังไงนะครับก็พิมพ์มาบอกได้สวัสดีครับน้องเคนนี่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มคอนเสิร์ตพรีคอนเสิร์ตทอล์กนะครับก็นะเช็คระบบปากกาอะไรก็น่าจะเห็นชัดกันเนาะเราก็จะมาดูก่อนว่าบทเพลงที่ผมจะเล่นเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยผมจะเล่นอะไรบ้างนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยคือปกติต้องบอกไว้ก่อนว่าการสอบจบปริญญาโทครับมันจะมีเรื่องการสอบที่เรียกว่าผมพูดอันนี้ไม่เกี่ยวกับวงดนตรีนะแต่ว่าให้รู้กันว่ามันจะมีการคอนเสิร์ตทั้งหมด2รอบรอบที่1เนี่ย
เขาเรียกว่า intern exam อันนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงนะให้รู้ว่ามันจะส่งผลต่อการเลือกเพลงของคนอันที่สองเนี่ยคือ extern นะครับ intern คือการสอบภายใน extern คือการสอบภายนอกครับ intern เนี่ยจะต้องเล่นอย่างต่ำเนี่ย30นาทีส่วน extern อย่างต่ำคือ60นาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะครอบคลุมบทเพลงยุคทุกยุคเลยนะมันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยอันนี้ให้เรารู้กันไว้คราวเนี้ยผมได้พูดเกี่ยวกับใครที่สนใจเกี่ยวกับการโปรแกรมของผมในรอบแรกเนี่ยสามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้ผมมีพูดทำรีคอนเสิร์ตทอล์กแบบออกสกอร์มาให้ดูเลยแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ extern ซึ่งจะมีโปรแกรมนะครับประกอบด้วยเพลงด้วยกันหลายเพลงเลยนะซึ่งผมจะเล่นงานหลายชิ้นเลยใน extern เพราะว่ามันยาวนะครับซึ่งงานชิ้นแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นของงานที่เรียกว่าผมจะเอาชื่อย่อก่อนชิ้นแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยคือบาริของบาริออสบาริออสเนี่ยเป็นนักพันของกีตาร์เลยนะเป็นชาวปารากวัยเดี๋ยวผมจะพูดละเอียดทีซึ่งบาริออสเนี่ยจัดอยู่ในบทเพลงนะครับที่อยู่ในยุคศตวรรษที่20นะก็คือ 20th century นะใครที่เดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสอะผมจะมาทำเลคเชอร์เกี่ยวกับยุคของเพลงคลาสสิกว่ามันมีอะไรบ้างนะมันค่อนข้างน่าสนใจอันนี้คือโปรแกรมที่ผมจะเล่นแล้วก็โปรแกรมที่2ที่ผมจะเล่นคือบาร์กซึ่งบาร์กเนี่ยจัดอยู่ในยุคที่เรียกว่าบาโรกก็จะเป็นแบบยุคสมัยเก่านะครับไม่เก่าที่สุดนะเก่าก็จะแบบมีเก่ากว่าบาโรกแต่ว่าบาโรกเนี่ยมันก็เป็นยุคที่แบบเป็นประดับประดานะผ่านมาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเล่นยุคที่เป็นโรแมนติกก็คือเล่นเพลงของโคสนะอันนี้ผมคร่าวๆก่อนให้รู้ว่าผมเล่นอะไรบ้างคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายลงถึงตัวบทเพลงที่ผมจะเล่นนะครับซึ่งโคสเนี่ยอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นโรแมนติกและในอีกอันนึงที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดที่4เนี่ยก็คือพองเซ่แต่พองเซ่เนี่ยมันอยู่ในยุคศตวรรษที่20ก็ตามแต่มันอยู่ในหมวดที่เรียกว่าคอนแชร์โตซึ่งคอนแชร์โตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเล่นนะครับในนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จะสอบจบนะปากกาดีเลย์ไหมครับรอบนี้ผมพยายามแก้ไขโดยการต่อเข้าอุปกรณ์โดยตรงนะถ้าดีเลย์ยังไงก็บอกได้นะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยผมเล่นบทเพลงที่ผมอยากเล่นมันอยู่ในยุคตอนที่20แหละแต่ว่ามันพอผมเล่นครบทุกยุคแล้วผมจะเล่นมีอยู่เพลงนึงเรียกว่าเป็นแบบเพลงแถมของผมผมเล่นบทเพลงของยอร์กแอนดรูยอร์กนะครับแอนดรูยอร์กเนี่ยก็จะเป็นในยุคแบบเขาเรียกว่าเป็นฟรีเลยผมอยากเล่นอะไรก็ได้นะเป็นฟรีแบบฟรีสไตล์เลยเพราะว่ามันด้วยตัวบทเพลงของมันแบบมันก็ไม่ได้คลาสสิกอะไรจ๋านะอันนี้ก็จะคร่าวๆที่ผมจะมาพูดกันนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับดนตรีตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ส่งมาถามกันได้นะผมก็จะได้ทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ดนตรีหรือว่าเป็นเรื่องของการเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับสามารถพิมพ์มาถามได้นะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับ5นักประพันธ์ที่ผมจะแสดงในวันพรุ่งนี้คอนเสิร์ตออนไลน์แล้วก็วันศุกร์ในคอนเสิร์ตจบปริญญาโทของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยบทเพลงแรกเลยนะเดี๋ยวผมมีกีตาร์ใกล้ๆตัวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยนะครับซึ่งบทเพลงแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยจริงๆอ่ะผมจับ2บทเพลงเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับผมจะพูดถึงนักพันคนแรกเลยนะครับนักพันคนแรกเนี่ยที่ผมจะเล่นนะครับก็คือนักพันที่ชื่อว่าอากุสตินบาริออสแมงโกเรอันนี้คือชื่อเต็มของเขานะครับชื่อว่าอากุสตินบาริออสแมงโกเรนะเป็นชื่อเต็มของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลคร่าวๆนะครับช่วงชีวิตที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเกิดปี1885ถึงปี1944นี่คือช่วงชีวิตของเขาคือตรงนี้มันสำคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาเกิดช่วงไหนแล้วเขาเสียชีวิตช่วงไหนมันจะทำให้รู้ว่าเขามีชีวิตเรียกว่าอยู่ในวงการดนตรีคลาสสิกในกี่ปีเกิดในยุคไหนช่วงนั้นสงครามมันเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในยุคนั้นความเชื่ออะไรเงี้ยครับสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้เพราะนั้นเพลงนี้จัดอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคสมัยใหม่นะคือเขาเรียกว่าเป็น contemporary เลยนะครับหรือเรียกรวมๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคศตวรรษที่20
อันเนี้ย 20th century คือยุคที่เรียกว่านะเดี๋ยวผมเขียนช้าๆให้ดูนะยุคศตวรรษที่20อันนี้คือช่วงชีวิตของออคซินบาริออสแมงโกเรนะครับโดยออคซินบาริออสแมงโกเรเนี่ยสิ่งที่ควรรู้อย่างนึงนะครับเขาเป็นชาวปารากวัยนะเขาเป็นชาวปารากวัยผมไม่แน่ใจภาษาปารากวัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงนะครับลองเขียนดูแล้วกันน่าจะแบบนี้ปารากวัยนะไม่รู้ถูกไหมนะครับซึ่งปารากวัยเนี่ยมันจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้าเรียกรวมๆเนี่ยมันจะมีดนตรีอีกประเภทหนึ่งของกีตาร์คลาสสิกอ่ะเขาจะชอบเรียกมันว่าลาตินอเมริกันนะครับคือบทเพลงเขาเป็นลาตินอเมริกันลาตินอเมริกันก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอเมริกาใต้นะผมเรามีคนไทยเยอะด้วยนะผมก็จะพูดทุกๆอันเลยนะก็คืออันนี้เรื่องของออคซินไบโอสแมนโกเรนะครับถูกครับขอบคุณมากครับน้องการนะน้องการช่วยเช็คความถูกต้องให้พี่ชินด้วยนะสวัสดีครับลิติกาคุณลิติกาลิตตี้นะไฮเรซ่าสวัสดีครับน้องบุญวัฒน์นะสวัสดีครับคุณอมรอนอมรนะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของออกุสตินบาริออสแมนโกเรอันนี้คือนักพันธ์คนแรกที่ผมจะเล่นนะต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเพลงที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเพลงอะไรนะครับซึ่งผมจัดโปรแกรมเนี้ยชื่อว่าTwo Pieces Two Pieces เนี่ยคือ2บทเพลงถามว่าทำไมผมจัดเป็น2บทเพลงเพราะว่าผมเล่นเพลงของเขา2เพลงแต่ผมอะความตั้งใจของผมอะไม่อยากทำให้เพลงมันเหมือนกับมันถูกแบ่งแยกว่ามันคือ2เพลงเลยผมทำให้มันเป็นเพลงเดียวกันซึ่งเพลงแรกที่ผมจะเล่นนะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่า Julia Florida นะครับสาเหตุที่ผมอ่านเป็นฮอร์นนกฮูกนะครับเพราะว่าตัวเจเนี่ยในภาษาสเปนนะครับเท่ากับฮอร์นนกฮูกนะก็คืออ่านว่าคูเลียฟลอริดานะครับอันนี้คือมันอ่านเป็นภาษาสเปนก็เลยทำให้ต้องออกเสียงตามทางประเทศที่นักพันธ์เกิดเหมือนนักพันธ์ที่คนหลายคนเจอแบบชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยอย่างโชแปงอะไรเงี้ยชื่อมันเป็นภาษาของเขาใช่ไหมถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านโชปินอะไรเงี้ยหรือดูชาร์กอะไรเงี้ยบางคนอ่านเดวอรักหรือว่าอะไรแบบที่เราเห็นแบบมันไม่น่าจะอ่านแบบนี้แต่เสียงมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูด้วยว่านักพันธ์แต่ละประเภทเนี่ยประเทศเนี่ยเขาเป็นภาษาท้องถิ่นยังไงนะครับสวัสดีครับคุณ SV จาทาสวัสดีครับคุณกิน SV จากพิษณุโลกครับสวัสดีครับจากซาวสบูนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3โมงตามสัญญาเลยตรงกับที่ไทย2ทุ่มนะบทเพลงที่2ที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือบทเพลงที่ชื่อว่า Walls of Put X Number 4นะครับก็คือบทเพลงที่เป็น Walls นะครับชิ้นงานที่8หมายเลข4นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนะอันนี้ผมดราฟต์คร่าวๆให้ดูให้เห็นว่าผมจะเล่นอะไรบ้างนะวันนี้เรามีพรีคอนเสิร์ตทอล์คแบบละเอียดเลยนะโอเคคราวนี้เรามาดูที่บทเพลงแรกที่ผมจะเล่นนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงนะเราจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบทเพลงที่เรียกว่า Julia Florida Julia Florida นะครับเป็นบทเพลงที่เรียกว่ามีความหวานซึ้งมากๆเลยเป็นบทเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมชอบที่สุดเลยในบรรดาเพลงกีตาร์คลาสสิกนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าบทเพลงเนี้ยความหมายมันคืออะไรนะครับบทเพลง Julia Florida เนี่ยเป็นบทเพลงที่ Augustin Barrios Mangore นะครับเขาเขียนนะครับให้กับหลานสาวของเพื่อนของเขานะครับซึ่ง Julia Florida เนี่ยเป็นชื่อหน้านะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าฮูเลียเนี่ยเป็นชื่อคนนะชื่อบุคคลชื่อฮูเลียฮูเลียตรงเนี้ยมาจากคำว่าฮูเลียแล้วก็มาร์ติเนสนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกเพราะว่าผมเวลาเล่นดนตรีนะครับผมก็จะต้องหาข้อมูลเนี่ยฮูเลียมาร์ติเนสเป็นชื่อของคนที่บาริออสแต่งให้ส่วนฟลอริดาเนี่ยมาจากคำว่า flower คือดอกไม้นะครับ
คือเพลงนี้ก็จะสื่อความหมายถึงหญิงสาวถึงหลานสาวผู้นี้นะครับซึ่งฮูเลียมาร์ติเนสเนี่ยเป็นหลานสาวนะครับเป็นหลานสาวของเพื่อนบาริออสนะของคนที่ชื่อว่าแป๊บนึงนะผมลืมเฉยเลยผมก็ดมสดอะไรซาราซาอ๋อฟรานซิสโกซาเรซาซาราซานะครับสังเกตว่าชื่ออ่ะมันจะค่อนข้างมีความเป็นภาษาสเปนหมดเลยนะอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจของการที่เขาแต่งเพลงนี้นะครับสวัสดีครับคุณอัครพงศ์ตอนแรกนี่ก็สอนภาษาอังกฤษกันมากสักทีนะครับอันนี้ดนตรีนะคือจริงๆภาษามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเวลาผมสอนผมก็อยากสอนให้ถูกนะผมก็เลยเอาแบบเขียนให้ชัดเลยเราจะได้รู้ข้อมูลแบบจริงๆแล้วมันดีต่อคนที่สนใจเพราะว่าไอ้ข้อมูลแบบนี้มันต้องถูกต้องมันต้องเป๊ะก่อนที่ผมจะสอนอะไรผมต้องมั่นใจว่ามันถูกต้องผมต้องรีเสิร์ชต้องอะไรมาก่อนนะไม่ใช่มาแบบบอกมั่วๆถึงผมจะมาต้นสดพูดก็ตามแต่ทุกอย่างอยู่ในหัวผมหมดแล้วอันนี้นะครับบทเพลง Julia Florida นะความหมายของมันก็คือ Julia นะครับเป็นชื่อคน Florida คือดอกไม้นะครับซึ่งบทเพลง Julia Florida เนี่ยเทคนิคการประพันธ์ที่ Barrios ใช้เนี่ยเขาใช้การประพันธ์นะครับที่ลักษณะที่เรียกว่าบาคาโรบาคาโรเนี่ยแปลว่าแบบล่องเรือครับแปลว่าการล่องเรือลักษณะบทเพลงเนี่ยเวลาฟังมันก็จะเหมือนการล่องเรือนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆสามารถฟังเวอร์ชันเต็มได้ที่คอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมเล่นให้ฟังคร่าวๆว่าเหตุผลที่มันใช้เทคนิคการที่เป็นล่องเรือเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็บอกกันได้นะฮูเลียฟลอริดาเนี่ยทำนองหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครๆรู้จักกันนะแค่นี้พอนะเดี๋ยวไว้ฟังตอนคอนเสิร์ตจริงนะเราจะสังเกตว่าทำนองนะครับมันเหมือนกับการล่องเรือเลยนะมันเหมือนกับเราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับแบบเนิบๆนะครับซึ่งความหมายของบทเพลงนี้ก็เขาต้องการเขียนให้หลานสาวแต่ผมมองว่าบทเพลงนี้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวานซึ้งมันเหมือนแบบมีแทบจะใส่เนื้อร้องเข้าไปในบทเพลงได้เลยเพราะนั้นผมเลยมองว่าบทเพลงนี้เปรียบเสมือนเพลงรักเพลงนึงที่บาริออสเนี่ยมีต่อฮูเรียมาร์ติเนสมากๆหรือมีต่อฟรานซิสโกซาราซาซึ่งเป็นเพื่อนของเขานะครับเราสามารถสัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยในบทเพลงนี้ซึ่งการตีความของผมเนี่ยก็จะออกไปในทิศทางที่แบบให้มันหวานซึ้งแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์เพลงนะครับก็จะเป็นคร่าวๆนะกับเกี่ยวกับบทเพลงฮูเรียฟลอริดานะครับใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์มาถามได้สวัสดีครับคุณอัครพงศ์เพลงเพราะมากๆเลยครับนะถ้าอยากฟังแบบเต็มเพลงระบบเสียงดีๆปังๆนะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้บอกเลยว่าเล่นเต็มออปชั่น1ชั่วโมงเต็มนะเป็นอะไรที่แบบโหยากมากนะผมพอเล่น1ชั่วโมงแบบไม่พักเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงผมตั้งใจซ้อมมากแล้วก็ทุ่มเทมากแต่เลยจัดพีคอนเสิร์ตทอล์กเนี่ยมาเพื่อให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นเพลงแรกเดี๋ยวเราไปบทเพลงที่2กันเลยบทเพลงที่2เนี่ยก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าเปลี่ยนสีนิดนึงสีเขียวแล้วกันนะครับดูสดใสนะชื่อว่า Waltz Opus 8 Number 4นะครับอันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับชื่อเพลงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับ Waltz เนี่ยเรามาดูทีละอัน Waltz เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษนะครับว่า Waltz แบบนี้เขียนแบบนี้ Waltz เนี่ยคือเพลงเต้นรำในจังหวะ3นะครับวอลซ์เนี่ยคือเพลงเต้นรำในจังหวะ3นะครับคนพรุ่งนี้มากี่โมงครับเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้2ทุ่มตรงนะตามเวลาประเทศไทยส่วนบ่าย3โมงตามเวลาท้องถิ่นนะครับถามว่าวอลซ์เนี่ยเราเจอได้ที่ไหนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยดูการ์ตูนวอลซ์ดิสนีย์นะครับคำเดียวกันนะครับ
หรืออย่างเพลงของชัยกอฟสกี้ Waltz of the Flower อะไรเงี้ยซึ่ง Waltz ตรงเนี้ยเขาใช้ตัว V เพราะว่ามันเป็นภาษาสเปนนั่นเองเขาใช้ภาษาท้องถิ่นแต่จริง Waltz เนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษก็คือ WALTZ นะครับส่วนคราวเนี้ยเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้า Waltz เนี่ยในจังหวะ3มันคืออะไรนะถ้าใครเคยเรียนดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่า Waltz เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสมมุติ3 4อย่างเงี้ยมันจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดํา3ตัวใช่มั้ยใน1ห้องแต่เขาจะมีการเน้นที่โน้ตตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเวลาเล่นวอลซ์เนี่ยถ้าเราการหนึ่งถ้าเราจินตนาการเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าผมเล่นแต่คอร์ดนะเนี่ยอันนี้คือวอลจุ่มชักชักจุ่มชักชักเพราะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เน้นเป็นจังหวะที่หนึ่งนะครับนี่คือหัวใจของวอลส์เลยนะเอากีตาร์ไว้ที่ตัวเลยกับเพราะว่ามันสาธิตง่ายแต่อาจจะเขียนยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้สิ่งที่เราควรจะรู้นะครับก็คือ OP จุด8คืออะไรหลายๆคนนะฟังดนตรีคลาสสิกเราก็สงสัยว่าไอ้ OP จุด8คืออะไร OP จุด8นะครับ OP เนี่ยย่อมาจากคำว่า opusซึ่ง opus นะครับแปลว่าลำดับของผลงานนะอันนี้คือ opus นะครับส่วน no เนี่ยย่อมาจาก number ก็คือลำดับของผลงานที่เล็กย่อลงมาอีกก็คือถ้าพูดตามภาษาง่ายๆเข้าใจก็คือ opus เหมือนเป็นชั้นหนังสือชั้นใหญ่1ชั้นที่มีช่องหลายๆช่องแล้วช่องแต่ละช่องเรียกว่า number มันเป็นหน่วยที่เขาไว้เรียกย่อลงมาครับ opus 1 number 2 opus 8 number 4อะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าชิ้นงานที่8หมายเลข4เขาเรียกเป็นชิ้นงานนะครับไอ้สำหรับเพลง Waltz เนี่ยเขาก็ไม่มีเนื้อเรื่องนะเพราะแต่งเพราะอะไรเพราะว่า Marius เนี่ยเขาเขียนเพลงเนี่ยบางทีเขาใช้การ improvise เฉยๆออกมาแต่ Waltz เนี่ยสันนิษฐานว่ามันคือบทเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เต้นรำนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็น introduction แบบเชิญให้มาเต้นรำแบบนี้นะครับผมเล่นสามทีจูมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับมีกองไฟหนึ่งกองอันนี้ผมฟังไอทีนะมีอาจารย์สอนผมมาเวลาเขาทางอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็จะมีชุมนุมรอบกองไฟเหมือนลูกเสือเวลาเขาจะเชิญชวนใครจะมาเต้นรำเนี่ยเขาก็จะมีอินโทรดักชันเชิญชวนว่าทุกคนก็จะพร้อมเลือกคู่พอเลือกคู่เสร็จแล้วก็จะหาเวลาว่าจะเต้นกับใครเสร็จแล้วจังหวะก็จะขึ้นตุ๊บชับชับ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 เด่นว่าจังหวะเนี่ยมันเต้นรำสุดๆนะผมสปอยแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเล่นหมดเดี๋ยวไม่มีคนมาฟังเรื่องนี้นะครับอันนี้คร่าวๆประกอบเพื่อให้เราได้มีความรู้ว่าไอ้เจ้า Waltz Opus 8 Number 4เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะโอเคเห็นมั้ยแค่เพลงเดียวก็อธิบายได้เต็มไปหมดเลยนะครับอุ้ยผมเขียน number ผิด number ไม่ใช่ BUR B ต้องเป็น BER นะครับดีอ่ะผมเบลอๆนะโอเคนะใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนแรกของโปรแกรมผมคราวนี้ส่วนต่อไปน่าสนใจมากเพราะว่าเรียกว่ามันจะเป็นความรู้ที่แบบโอ้โหลึกล้ำนะครับเป็นบทเพลงที่ยากที่สุดในโปรแกรมแล้วก็ยากมากสำหรับนักดนตรีหลายๆคนที่เจอแต่ผมก็ตั้งใจซ้อมอย่างมากนะครับบทเพลงนี้นะครับเป็นนักพันนะครับที่โด่งดังระดับโลกเลยนะครับซึ่งเขาชื่อว่าโยฮันเซบาสเตียนบาร์กไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเขานักดนตรีทุกคนต้องเล่นเพลงของเขาเพราะเพลงของสุดยอดมากนะครับบาร์กเกิดปี1685แล้วตายปี1750เป็นปีที่สิ้นสุดยุคบาโรกเข้ายุคคลาสสิกก็คือปีที่เขาตายนะครับโอเคเขาเนี้ยอันนี้ก็คืออยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคบาโรก
นะยุคบาโรกเนี่ยจริงๆอ่ะคำว่าบาโรกนะครับมาจากคำว่าบาโรโคบาโรโคเนี่ยมันแปลว่าการประดับประดาคือเพลงมันก็จะระยิบระยับหน่อยเป็นมีความแบบประดับประดานะครับถ้าเราไปดูศิลปะแบบบาโรกเนี่ยมันจะประดับประดาแบบสิ้นเปลืองมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสวัสดีครับคุณที่มานะครับสวัสดีครับคุณภูรัศมี Hi Maya Nice to meet you It's in Thai language But I hope you understand some of my writing สวัสดีครับคุณแม่น้องเฟิร์สนะครับอันนี้ก็คือยุคบาโรกนะที่มันจากคำว่าบาโรโคซึ่งโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเนี่ยปีที่เขาเกิดเนี่ยปี1685เนี่ยเขาเกิดที่เมืองไอเซนักอันนี้คือปีเกิดไม่ใช่ปีเกิดสิเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เกิดเมืองเกิดไอเซนักเกิดตายที่เมืองไลฟ์สิกไลฟ์สิกเขียนไงเอ่ยถ้าจำไม่ผิดไลฟ์สิกนะเขียนผิดขออภัยนะครับเมืองไลฟ์สิกเนี่ยภาษาไทยอย่างนี้ไลฟ์สิกไลฟ์สิกเนี่ยที่เยอรมันทั้งคู่นะอินเจอร์มานีเนี่ยทั้งคู่เลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้คร่าวๆว่าปีที่เขาเกิดหรือปีที่เขาเสียชีวิตสถานที่ที่เขาเกิดอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับผมชอบการสอนคุณมากครับไม่ผมก็รู้ครับขอบคุณมากครับคุณเดบานะขอบคุณที่ชื่นชอบผลงานนะครับโอเคผมก็จะสอนต่อใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้นะครับผมว่าผมเขียนไลฟ์สิกผิดไม่ค่อยคุ้นเลยไลฟ์สิกอ่ะมันน่าจะเป็นตัว e ก่อนไลฟ์สิกน่าเป็นนี้ใช่ผมนะใครถ้าเขียนผิดยังไงซักทวงก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่คนต้องรู้เนี่ยบาร์กนะครับใช้ได้กับทุกเครื่องดนตรีเลยคุณต้องรู้ว่าเขาเกิดปี1685แล้วเสียชีวิตปี1750ปีที่เขาเสียชีวิตคือการสิ้นสุดของยุคบาโรกยุคบาโรกมาจากคำว่าบาโรโคบาโรโคแปลว่าการประดับประดาบาร์กเกิดที่เมืองไอเซนักเสียชีวิตที่เมืองไลป์ซิกที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมเคยไปหาเขาที่ไลป์ซิกด้วยนะโอเคคราวนี้เรามาดูบทเพลงที่ผมจะเล่นกันนะครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าพีรูดฟิลค์แอนด์อาร์เรโก BWV998 นะครับตกขอบนิดนึงนะคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเรียกว่าความหมายของ BWV คืออะไรนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเขียนยังไงนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นการเรียงลำดับผลงานของบาร์กเนี่ยเพราะว่าบาร์กเนี่ยเขาเสียชีวิตนานแล้วแล้วมันมีงานที่สูญหายไปเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะต้องรู้สำคัญเลยนะครับเวลาเราเจอ BWV เนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าไอ้เจ้า BWV เนี่ยคืออะไรนะครับ BWV เนี่ยมาจากคำว่าบาร์กwack สายเยอรมันนะ back whack set side ต้องเป็นตัว r นะแล้วก็ผมเขียนไงนะนี่ก็นี่ back whack set side nis นะครับอันนี้คือการจัดเรียงผลงานของบาร์กในยุคปัจจุบันคือเราไม่รู้หรอกว่าบาร์กเขาเขียนอะไรยังไงบ้างแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยคนที่จัดเรียงผลงานของเขาเนี่ยเขาได้เขียน BWV ไว้ในงานทุกชิ้นของโยฮันเซบาสเตียนบาร์เราจะเห็นเต็มไปหมดเลยบางงานก็ BWV106A หรือแม้กระทั่ง BWV997998991000ก็มีนะไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งไอ้แถวๆนี้มันจะเป็นงานของรูทนะครับมันก็จะจัดไว้แถวๆนี้คราวเนี้ยอันนี้ทุกคนต้องรู้เลยเวลาเราไปดูงานของบาร์กเราเห็นเขาว่า BWV เนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันคือการจัดเรียงผลงานของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กนั่นเองนะครับ Bach Werk Verzeichnis ภาษาเยอรมันนะภาษาเยอรมันขอบาร์กเป็นคนเยอรมันนะครับใช้ภาษาดอยช์นะโอเคอันนี้ก็คร่าวๆแล้วคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของไตเติลของมัน Prelude คืออะไรนะครับผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆพีรูดนะครับภาษาไทยเลยแปลว่าเพลงโหมลง
เพลงผมลงนะครับก็คือบทเพลงที่ไว้เหมือนกับเทคเครื่องดนตรีไว้จูนเสียงนะครับบทเพลงผมลงเนี่ยของบทเนี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือบทเพลงผมลงนะครับที่บ่งบอกว่าเนี่ยคือบทเพลงเปิดเหมือนกับม่านเปิดบทผมลงถ้าเพลงไทยนะครับคราวนี้ส่วนที่2เนี่ยคือฟิลนะครับฟิลคือการซ้อนกันของทำนองซึ่งฟิลเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญหลักๆนะครับส่วนแรกเรียกว่าธีมหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับส่วนที่แบบนำเข้ามานะครับแล้วส่วนที่2เนี่ยเขาเรียกว่า answer มันจะมีการถามตอบระหว่างธีมกับ answer อยู่ตลอดเวลาเพลงนะครับอย่างเช่นเพลง Feel มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือธีมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มีใครมาฟังวันจริงนะอันนี้คร่าวๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่เป็นฟิลพี่หลุยฟิลแอนด์อาร์เรโกนะครับอีกอันนึงเนี่ยใช่อาร์เรโกนั่นเองอุ้ยลืมเปลี่ยนสีกลับเดี๋ยวงงอาร์เรโกนะครับอาร์เรโกแปลว่าเร็วไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเป็นท่อนที่แบบสรุปทุกอย่างคืออาร์เรโกนะคราวนี้ผมเล่นให้ฟังคร่าวๆแค่ท่อนเดียวพออาร์เรโกนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าพรีลูดคืออะไรเรามีเพลงโหมโรงเรามีการซ้อนกันของทำนองและมีท่อนที่เป็นท่อนเร็วนะครับหลายๆคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่ารู้นิดนึงคือบาร์กเนี่ยเขาจะเขียนสิ่งที่ว่า loose sweet loose sweet เนี่ยก็จะมี b w v 9 9 6997แล้วก็ผมตกไปอันหนึ่ง995แล้วก็มี 1006A นะครับมีทั้งหมด4อันนะรู้สวีท4เบอร์นะครับสวีทคือเต้นรำนะเพลงเต้นรำส่วนรู้คือเครื่องดนตรีที่เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะครับเป็นเครื่องดนตรีโบราณเราต้องเข้าใจเลยว่ารู้สวีทเนี่ยมีทั้งหมด4บทมี BWV 996 997 995 1006ABWV 998ไม่ใช่ loose sweet สำคัญมากอันนี้คือเชมบาโลหรือ harpsichord มันเป็นงานของ harpsichord ครับ original แต่ภายหลังอ่ะมันถูกเขียนให้รู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ loose sweet นะครับอันนี้คือ3บทเพลงที่มีแค่ Prelude, Fill and Arrego เท่านั้นนะครับเพราะนั้นจึงไม่สามารถเรียกอันนี้ว่าเป็น Loose Sweet 998ได้นะครับถ้านักกีตาร์ต้องรู้เลยนะผมเห็นหลายคนเรียกผิดมากผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเข้าใจผิดมาตลอดจนกระทั่งได้มาเรียนแล้วมาศึกษาจริงว่า998ไม่ใช่ Loose Sweet ไม่ใช่เพลงเต้นรำไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเต้นรำเลยทั้งสิ้นเป็นมีแค่ Prelude, Fill แล้วก็ Arrego เข้าใจว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของบาร์กชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า Well Tempered Clavier ซึ่งจะประกอบด้วย Prelude บวกกับ Fill
แล้วก็เท่านั้นเองไม่บวกอาริโก้อาริโก้นี่ไม่มีในเวลเทมเพลตคาเวียร์อันนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นไอ้เจ้า BWV 998เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะเป็นงานชิ้นเดียวของบาร์กเลยที่เป็นอาริโก้ต่อท้ายนะครับเพราะนั้นแล้วมันเป็นงานที่เป็นหนึ่งในโหยากที่สุดของบาร์กเลยผมบอกเลยเพราะนั้นสำคัญมากอันนี้หลายๆคนต้องรู้นะครับพิรุฟิลแอนด์อาริโก้ไม่ใช่สวีทเป็นงานออริจินอลเชมบาโรหรือฮาร์ปซิคอร์ดนะครับเป็นเครื่องดนตรีโบราณในยุคนั้นนะใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยนะผมก็จะคอยตอบเกี่ยวกับเรื่องดนตรีคลาสสิกได้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นแค่กีตาร์นะครับอันนี้ก็จะเสร็จในส่วนของงานบาร์กและใครมีคำถามอะไรถามมานะชิดต่อไปนะครับผมก็จะขยับไปที่ยุคโรแมนติกนะครับที่เป็นนักพันชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่าเปลี่ยนสีนิดนึงสีอะไรดีสีดำแล้วกันนโปเลียนคอสคนไทยอ่านคอสเต้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราต้องดูภาษาด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับปีที่คอสเกิดเนี่ยหรือว่าคอสอันนี้อ่านคอสจะถูกกว่านะคือปี1805แล้วเขาเสียชีวิตปี1883นะครับสิ่งที่ควรรู้นะครับเขาอยู่ในยุคโรแมนติกนะอย่าเพิ่งลบไลน์นะครับเดี๋ยวกลับมาเรียนต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไลน์นี้ไว้นะโรแมนติกนะยุคโรแมนติกอันนี้ต้องรู้เลยยุคโรแมนติกนะครับเป็นยุคที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นยุคที่ดนตรีเนี่ยมันใส่อารมณ์ลงไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังว่ามันใส่อารมณ์ลงไปเยอะยังไงนะครับมันเป็นยุคที่แบบทุกอย่างในดนตรีประพันธ์เนี่ยเน้นอารมณ์เป็นหลักอันนี้คือนาโปเลียนคอสนะครับอ่านตามภาษาฝรั่งเศสนะเขาเป็นชาวฝรั่งเศส French นะครับเขาเป็น French ฝรั่งเศสนี่ต้องรู้เลยฝรั่งเศสสอเสือผมให้ความสำคัญกับการสะกดผิดกับสะกดถูกมากนะครับสะกดผิดตรงไหนทักท้วงได้เลยนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับนาโปเลียนคอสเขาอยู่ในยุคโรแมนติกและเป็น French guitaristสไตล์ฝรั่งเศสก็จะแบบมีความนุ่มนวลมีความแบบฟรีๆหน่อยไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะคราวนี้เรามาดูที่ตัวบทเพลงการบทเพลงที่ผมจะเล่นเนี่ยในคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่า Fantasy เป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน Dramatic เป็นภาษาฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับเขาใช้ตัว QUE Opus 31ชื่อไตเติลของมันคือ Le Départ นะครับ Le Départ นี่ต้องรู้เลย Le Départ ครับจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันมาจากภาษาสังเกตภาษาอังกฤษแปลว่า The Departure The Departure ภาษาไทยแปลว่าการเดินทางอันนี้ก็ต้องรู้นะครับซึ่งบทเพลงเนี่ยเขาสื่อความหมายของทหารที่เดินทางออกไปรบแล้วก็กลับมาด้วยชัยชนะนะครับซึ่งบทเพลงเนี่ยผมจะสาธิตให้ฟังมันจะไปประกอบด้วย2ส่วนคือเดินทางจากไปและเดินทางกลับมาช่วงอินโทรดักชั่นคือการแบบล่ำลากับคนรักอะไรเงี้ยครับแล้วขนาดบทเพลงโรแมนติกอ่ะมันก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์แบบนี้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแฟนตาเซียดรามาติกนะแล้วก็จะมีท่อนเร็วที่เป็นท่อนมัดอันนี้คือบทเพลงคร่าวๆเลยผมเรียกอธิบายอย่างนึงนะครับแฟนตาเซียนะแฟนตาซีเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีฟอร์มแฟนตาซีครับเหมือนกับความฝันมันแฟนตาซีนะคือฟรีฟอร์มคือฟรีฟอร์มคือแบบไม่มีกฎตายตัวเล่นยังไงก็ได้จะวางฟอร์มอะไรก็ได้ A B C อะไรกระจายกระจายบทดราม่าดรามาติกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะภาษาอังกฤษก็คือดราม่าตอนนั้นเพลงมันแบบดราม่าสุดๆมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็แบบโหคนฟังนี่ถ้าแบบถึงนะคนเล่นถ้าถึงผมบอกเลยเพลงนี้นี่น้ำตาหยดได้เลยมันถึงมากมันแบบมันมีทั้งความเศร้ามีทั้งความสุขในนั้นมันมีความมันเต็มไปด้วยอารมณ์เพลงแบบคือมันจินตนาการมันล้ำมากจนแบบบางทีเราไม่สามารถเอาเครื่องตีสื่อออกมาได้เลยผมบอกนี่เลยเพลงมันแบบโรแมนติกสุดๆมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์เพลงเพราะนั้นลองมาฟังกันเป็นบทเพลงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับกับ
แฟนตาซีดราม่าติกหรือว่าเรือจะพาตนเองใครมีอะไรสงสัยถามไว้นะก็สั้นๆนะเดี๋ยวผมไม่อยากให้ไลฟ์นี้ยาวเกินชั่วโมงนึงนะครับเดี๋ยวจะเบื่อจะง่วงกันโอเคคราวนี้นะครับพอจบ3บทเพลงแล้วเนี่ยแล้วก็จะมาเข้าที่ไฮไลท์ใหญ่ของเรานะครับซึ่งเป็นบทเพลงนะครับที่เปลี่ยนสีเป็นอะไรดีเอาสีแดงนะครับที่ประพันธ์โดยนักพันธ์ชาวเม็กซิกันนะครับที่ชื่อว่ามานูเอลมาเรียพองเซ่มานูเอลมาเรียพองเซ่นะครับเป็นนักพันธ์ในยุคศตวรรษที่20เหมือนกันนะครับเขาเกิดเมื่อปี1882แล้วเสียชีวิตปี1948นะสิ่งที่ต้องรู้กับมานูเอลมาเรียพองเซ่นะครับเขาเป็นชาวเม็กซิกันนะครับเม็กซิโกนั่นเองอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาแล้วสิ่งที่ควรรู้อันดับที่2ก็คือเขาอยู่ในยุคที่เรียกว่า 20th century และสิ่งที่ควรรู้อันนึงสำคัญมากอันนี้สำคัญผมว่าที่สุดเลยเขาเป็น favorite composer ofAndres Segovia ขอยัดเอียงหลบหน้าตัวเองนะครับจะได้ไม่ทับนะเขาเป็น favorite composer ของ Andres Segovia เลยเพลงของเขาเนี่ยถูกปรับแก้ไขโดย Segovia เยอะมากแล้วมันทำให้บทเพลงเขาเนี่ยมีความเป็นพองเซ่อยู่ในตัวแล้วก็มีความเป็น Segovia อยู่ในตัวรวมด้วยนะผมจะไม่พูดถึงพอง Segovia มากจะเอาเจาะที่พองเซ่แต่ว่าอันนี้เป็นต้องรู้ไว้นะครับซึ่งบทเพลงที่ผมจะเล่นเนี่ยชื่อว่าบทเพลง Concerto del Sur เขียนอย่างนี้ใช้ภาษาสเปนเหมือนกันปกติภาษาทั่วไปเนี่ยมันจะใช้ CER ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น Concerto ที่เป็นภาษาสเปนอ่ะเขาจะต้องเก็บเขาจะอ่าน Concerto ไม่ใช่ Concerto นะครับ Concerto เนี่ยพูดเป็นแบบภาษาอิตาเลียนหรือเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยหรือไม่อ่าน Concerto ก็ไม่ใช่ Concertoแต่ถ้าเป็นภาษาสเปนเรียกอ่านคอนเซโตเดลซัวผมก็แบบมันต้องเล่นลิ้นนิดนึงอะครับให้มันสำเนียงมันใกล้ผมไม่ใช่คนที่แบบพูดภาษาได้ชัดนะแต่ว่าก็พยายามออกเสียงให้มันถูกเพราะนั้นคอนเซโตเดลซัวนะครับคอนเซโตเดลซัวเนี่ยคือมันแปลว่าคอนเซโตออฟเดอะเซาท์ความหมายของมันคือเอาริทึมจากทางตอนใต้ของเม็กซิโกเอามาเป็นจังหวะมันจะเราจะได้ยินแบบจังหวะที่แบบเนี่ยคือคอนเซียตูเดลซัวจังหวะที่แบบมีความเป็นแดนซ์มีเป็นจังหวะที่แบบมันออกมาจากเซาครับมีความลาตินอเมริกันมีความเด้งๆหน่อยนะมันไม่ใช่แทงโก้แต่ว่ามันเป็นแบบมันจังหวะแบบตอนใต้อะครับถ้าเม็กซิกันมันก็จะแบบเนี่ยอันนี้คือจังหวะที่แบบมันมีความเด้งๆมีความเต้นๆให้เราสันนิษฐานเลยว่าส่วนใหญ่พวกนี้จังหวะจากเซาท์ทั้งนั้นจากตอนใต้นะครับคอนเสิร์ตเดอะซัวเนี่ยมีทั้งหมด3ท่อนด้วยกันนะครับท่อนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าที่ความหมายแต่ละท่อนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรท่อนแรกคืออเรโกรมอดลาโตท่อนที่2นะครับชื่อว่าอันดานเตเป็นภาษาอิตาเลียนส่วนท่อนที่3เนี่ยคืออเรโกรมอดลาโตแล้วก็มีแอนด้วยเอฟิสติโอเขาไม่ใช้คำว่าแอนเพราะว่าเขาใช้ภาษาสเปนบางทีมันเป็นภาษาอิตาเลียนผสมเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่ามัน festive ก็คือแบบ festival ถ้าเขียนให้ถูกมันคือมีความแบบเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้แต่ละอันนะอย่างผมจะอธิบายแปลความหมายชื่อท่อนแต่ละท่อนเลยท่อนแรกเนี่ย Allegro Moderato บอกว่าเร็วแต่ว่าเร็วปานกลางนะอันนี้แปลว่าปานกลางซึ่งท่อนนี้นะครับจัดอยู่ในฟอร์มที่เรียกว่าโซนาต้าฟอร์มเป็นคลาสสิคอลโซนาต้าเลยนะท่อนแรกอ่ะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพวกฟอร์มพวกอะไรสับลึกๆก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะส่วนอดานเต้เนี่ยแปลว่าจังหวะที่แบ
ปานกลางค่อนข้างช้าค่อนข้างแบบแต่ว่าไม่ได้ช้ามากไม่ได้ช้าขนาดเดนโตหรือว่าอะไรอดันเต้คือแบบจังหวะที่แบบเหมือนเดินนะครับแบบ walking ซึ่งอดันเต้ตรงเนี้ยมันถูกแต่งด้วย ternary formไม่รู้เขียนชัดไหมลายมือไม่สวยขออภัยนะ ternary form ประกอบด้วย a b แล้วก็ a ที่ต่างกันนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนทุกคนส่วน arego moderato e festivo เนี่ยผมกลัวมันจะไปทับจอมันถูกแต่งด้วย rondo form นะครับอันนี้ rondo นะทับจริงด้วยเขียนใหม่ rondo นี่อันนี้คือ rondo form rondo form เนี่ยอธิบายได้ใหม่เลยลอนโดนะครับคือจะประกอบด้วยท่อนที่เรียกว่าท่อน A ท่อน B แล้วก็กลับมา A แล้วก็มีท่อน C แล้วก็กลับมา A อีกรอบนึงแล้วก็มีท่อน D แล้วก็กลับมา A อีกรอบนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆรู้ๆไปเลยซึ่งลอนโดเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับเพลงป๊อปไทยเพลงป๊อปไทยเวลาเราเล่นตีคอร์ดอะไรเงี้ยท่อน A เหมือนท่อนฮุกท่อนที่แบบเข้ามาท่อนแยกอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปท่อนธรรมดาท่อนเวอร์สท่อนบีแล้วก็กลับมาท่อนฮุกวนไปวนมาเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าลอนโดฟอร์มอันนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆเกี่ยวกับบทของบทเพลงคอนแซร์ตโดซัวนะแบบให้เราเข้าใจว่าแล้วก็บทเพลงคอนแซร์ตโตเนี่ยมันเป็นบทเพลงที่ต้องเล่นกับวงออเคสตรานะโดยที่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมีออเคสตรา YouTube Film Company Orchestra ครับคือมันยากมากเลยที่จะมีโอกาสได้เล่นกับวงแต่ผมก็เคยเล่นนะใครที่อยากฟังผมเล่นกับออเคสตรานะครับผมเคยโซโล่ร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra สามารถดูได้ที่ YouTube Channel ของผมแล้วก็ที่ยุโรปผมก็เคยเล่นกับวงพวกที่เนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยมาบ้างสามารถหาชมได้เหมือนกันนะครับก็การเล่นคอนแชร์โตเนี่ยคอนแชร์โตเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบทประพันธ์ขั้นสูงที่สุดของคลาสสิกเลยคือมันแบบจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นคอนแชร์โตมันเป็นงานยาวชิ้นใหญ่เหมือนเราได้เล่าเรื่องอะไรยาวๆครับมันเหมือนเป็นหนังยาวนะครับถ้าเป็นโซนาต้าอาจจะเล็กลงมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือเราต้องมันเป็นเหมือนกับบทเพลงคาราบาเพลแต่ว่าคอนแชร์โตเนี่ยมันเป็นบทเพลงที่แบบมันขั้นสูงมากๆเลยแล้วมันก็มีความยากนะครับเขาจัดว่าเป็นเหมือนกับขั้นสูงสุดของบทประพันธ์กีตาร์คลาสสิกนั่นเองบทประพันธ์เพลงคลาสสิกทั่วไปนะอันนี้ก็จะเป็นลอนโดฟอร์มสำหรับคอนแชร์โตโดซัวบายมานิโอมาเรียพองเซ่นะที่ผมจะให้ดูนี้นะค่อนข้างเยอะมากเลยคราวนี้นะครับเรามาดูเพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายเนี่ยใช้สีนี้แล้วกันเพลงสุดท้ายเนี่ยเป็นเพลงที่ผมแบบอยากเล่นเองมันไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากให้โปรแกรมคอนเสิร์ตของผมมันหลากหลายนะครับซึ่งนักพันธ์ที่ผมจะพูดเนี่ยมีชื่อว่าแอนดรูว์ยอร์กยังมีชีวิตอยู่นะครับแอนดรูว์ยอร์กเนี่ยเกิดปี1958คำว่า B มันจากคำว่า born นะครับ B จุดที่ born นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้กับแอนดรูว์ยอร์กเนี่ยอย่างแรกเลยเขาเป็นอเมริกันกีตาริสต์นะนักกีตาร์แล้วก็เป็นคอมโพสเซอร์ด้วยรางวัลแกรมมี่เลยนะคนนี้ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยอเมริกันกีตาริสต์และคอมโพสเซอร์เลยอย่างที่สองที่เราต้องรู้นะครับคือแอนดรูว์ยอร์กเนี่ยเป็นสมาชิกอดีตสมาชิกของวง LAGQ มาดูใครรู้จักกันไหม LAGQ นะครับคือ Los Angeles ไม่รู้เขียนถูกไหม Los Angeles Guitar Quartet เขียนผิดขออภัยนะครับ Los Angeles น่าจะอย่างนี้แหละ Los Angeles Guitar Quartet เราต้องรู้เลยว่าเขาอะเล่นอยู่ในวงอาชีพเป็น Guitar Quartetแบบกีตาร์สี่ตัวกับวง LAGQ ที่ประกอบไปด้วยวิลเลียมคาร์คไนเซอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะแมทธิวกรีฟสกอตเทนแนนอะไรเงี้ยแบบยุคบุกเบิกตรงนั้นใครที่เป็นคอกีตาร์สิกเนี่ยรู้จักวงนี้แน่นอนเพราะว่าดังมากภายหลังนะครับแอนดรูว์ยอร์กก็ได้ออกมาทำเพลงของส่วนตัวตัวเองแล้วก็ประพันธ์เพลงนั่นเองซึ่งบทเพลงที่ผมจะเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้มีบทเพลงชื่อว่ามูนแทนมูนแทนนะครับมันจะประกอบด้วยคำว่า moon กับคำว่าแทนอันนี้ไม่มีอ้างอิงนะแต่ผมศึกษามาแล้วแบบมันมีหลายความหมาย moon แทนมันเป็นแบบมันเป็นชื่อของวงคานาเดียนล็อกแบนด์ด้วยเป็นวงของแคนาดาแล้วก็เป็นชื่อของสถานที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาหลีด้วยแต่ผมแบบสันนิษฐานแล้วก็แบบเล่นไปเล่นมาแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้ว moon แทนเนี่ยมันแปลแบบเป็นอังกฤษที่แบบไม่ได้เป็น perfect english moon คือพระจันทร์ครับ
ดวงจันทร์เป็นดวงจันทร์ดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วกันนะมีหน้าแล้วก็ยิ้มใส่เหนือแมวเขาจะนะครับเป็นดวงจันทร์แทนคือแสงครับแทนแสงจับสีแทนอะไรเงี้ยเพราะนั้นบทเพลงก็เลยจะสื่อถึงแสงจันทร์ก็คือบทเพลงที่เรียกว่าเป็นแสงจันทร์นั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยชื่อไทยก็จะลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยแสงจันทร์แสงจันทร์กระจ่างอะไรประมาณนี้นะครับคือชื่อก็จะเป็นมูลแทนนะครับซึ่งมูลแทนเนี่ยจริงๆมันเป็น reflection นะครับจริงๆอ่ะถ้าใครรู้จักอันนิวยอร์กอ่ะมันจะมีบทเพลงนึงชื่อว่า Sunburst ด้วย Sunburst คือแบบเป็นรังสีของดวงอาทิตย์นะครับแต่ไม่ใช่ Sunburst นะอันนี้คือมูลแทนมันแค่ reflect คือเพลงนี้มันเป็นคู่กันนะครับซึ่งเพลงมูลแทนเนี่ยแอนดรูยอร์กเนี่ยได้แต่งให้กับนักกีตาร์ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าไดอิคิมูระซึ่งไดอิคิมูระเนี่ยเป็นเจแปนนิสกีตาร์ลิสที่แบบเป็นแชมป์โตเกียวนะงานโตเกียวก็เป็นงานหนึ่งและใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเพลงที่เหมือนกับแอนดรูยอร์กเนี่ยเขาเขียนให้เพื่อที่ต้องการให้คนนี้เล่นแต่แต่งไม่ได้แล้วผมก็เลยเอามาเล่นนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าบทเพลงมูนแทนมันสื่อความหมายยังไงมีการดอกสายที่เป็นอันนี้คนรู้เหมือนกันมันใช้การจูนสายที่เรียกว่า open tuning หรือบางครั้งเขาเรียกว่า alternative tuning ซึ่งการจูนสายเนี้ยเขาจะจูนเป็นลักษณะที่เรียกว่าถ้าภาษากีตาร์โป่งใครเล่นฟิงเกอร์สไตล์อยู่เลยเขาเรียกว่า dead gad dead gad คือ d a d g a d ผมจูนให้ดูโอ้ไม่ใช่ dead gad สักทีเดียว b เกือบจะเป็น dead gad แล้วข้ออินโทรก็จะเป็นประมาณนี้แต่เงี้ยไม่สปอยเยอะนะครับบางทีเล่นแล้วผมเพลินนะยังไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวให้ทุกคนไปฟังในคอนเสิร์ตจริงนะแล้วมันก็จะมีท่อนที่แบบเป็นท่อนเรียกว่าเป็นมูนไลท์ท่อนที่แบบเป็นแสงอันอ่อนอย่างเงี้ยมันก็จะจินตนาการถึงแสงของดวงจันทร์ที่แบบอ่อนๆ อะไรเงี้ยค่อยๆแบบค่อยๆละเลื่อหวานๆอะไรเงี้ยเพลงก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแล้วมันจะมีเทคนิคที่แบบมีความเป็นซิงเกิลสไตล์อะไรเยอะผมยังไม่อยากเล่นในฟังตอนนี้แต่ว่าเคยเล่นในไลฟ์แหละคือมันก็ไม่ตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับกีตาร์คลาสสิกมันมีการแทปปิ้งอะไรเงี้ยแบบมีสุดๆไปเลยคือเรียกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงส่วนน้อยของกีตาร์คลาสสิกเลยที่จะทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะสำหรับบทเพลง Moon แทนของแอนดรูยอร์กเองก็จะเป็นอันจบโปรแกรมของผมนะครับโปรแกรมความยาวประมาณ1ชั่วโมงนะความยาวของโปรแกรมประมาณ1ชั่วโมงนะก็ผมสรุปเลื่อนไปด้านบนสุดให้ดูอีกทีว่าไอ้เนี่ยโอ้เราเรียนกันมาเยอะมากเลยใช่มั้ยนะผมพูดไม่รู้ผมตกเพลงไหนไปมั้ยนะผมว่าผมพูดทุกเพลงนะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เป็นคอนเสิร์ตของผมที่จะใช้เล่นในวันพรุ่งนี้ในคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับเนี่ยผมก็จะเล่นนี่ทั้งหมดมีเพลงหลายยุคหลากหลายเลยนะครับขออนุญาตวางกีตาร์แป๊บนึงโอเคก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วก็จะเป็นช่วง Q&A นะครับใครมีคำถามอะไรก่อนที่ผมจะจบไลฟ์นี้นะเดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกกีตาร์คลาสสิกประวัติต่างๆนะครับก็สามารถถามได้เลยนะเดี๋ยวขอตอบคำถามนิดนึงดูคอมเมนต์หน่อยนะครับสวัสดีครับพี่การล้อมสวัสดีครับแฟร์สวัสดีครับน้องวรัญญูสวัสดีครับน้องคัจจิลาสวัสดีครับคุณกสินไม่ได้ทักทายเลยขออภัยด้วยนะสวัสดีครับอาจารย์วัด
นะค่อนข้างจะคนเข้ามาเยี่ยมเยียนเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ อยู่กันนะการเล่นเลคเชอร์บางทีผมว่าไม่รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่าแต่ผมพยายามทำให้มันแบบละเอียดแล้วก็สนุกที่สุดสวัสดีครับน้องเทนนะครับผมเข้ามาตอนจบเดี๋ยวดูย้อนหลังนะผมพยายามทำเลคเชอร์ให้มันแบบคือผมก็เคยเรียนเลคเชอร์มาเยอะนะแล้วผมก็เห็นว่าวิธีการสอนอะไรเงี้ยมันอาจจะน่าเบื่อผมพยายามทำให้มันน่าสนใจพยายามพูดด้วยพลังงานดีๆอะไรเงี้ยให้เราเข้าใจกันจริงๆว่าแบบเออเนี่ยคือดนตรีคลาสสิกที่มันแบบมันมีพลังด้านบวกเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็ฟังอย่างเข้าใจนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะฟังเพลงที่ผมได้สอนไปนะครับพรุ่งนี้นะก็พรุ่งนี้นะครับสองทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะนะแล้วก็วันพุธนะวันพุธที่10นะครับวันพุธลายมือไม่สวยขออภัยนะที่10มิยอนะคอนเสิร์ตบ้านอีกที่นะแล้วว่าพบกันนะผมก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตออนไลน์ให้ฟังกันแบบสดๆเลยบรรยากาศสดในห้องของผมมาแบบเหมือนกับเราได้ดูคอนเสิร์ตในคอดนตรีระดับโลกอะไรเงี้ยผมพยายามทำบรรยากาศแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ให้เสมือนกับผมเล่นให้กับคนดูเป็นหลายร้อยหลายพันคนเลยนะครับก็ใครที่สนใจเข้ามาฟังเพลงก็สามารถเข้ามาฟังได้นะใครมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมเพลงกับประวัติศาสตร์ดนตรีก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้เช่นกันนะครับก็วันนี้ก็คร่าวๆนะน่าจะกำลังดีผมไม่อยากให้เลคเชอร์ยาวเกินไปอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้ามีคำถามอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขอตัวไปฝึกซ้อมก่อนนะครับแล้วก็ใครที่มาตอนหลังก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมจะเก็บไลฟ์นี้ไปเพื่อให้เป็นความรู้เกี่ยวกับทุกคนนะครับก็คร่าวๆนะสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับนั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ขอตัวไปฝึกซ้อมก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มตรงวันพุธตามเวลาประเทศไทยนะครับกับคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งที่2ของผมนะครับกับโปรแกรมความยาว1ชั่วโมง Full Option มีทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับแล้วไว้พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ